พาท่านผู้ชมไปที่ขอนแก่นนะคะมีเหตุการณ์ที่ผู้ชายสูงวัยท่านหนึ่งบ้านท่านเนี่ยอาศัยติดอยู่กับร้านข้าวต้มแล้วปรากฏว่าร้านข้าวต้มลูกค้ามาจอดซื้อของประจำชายสูงวัยท่านนี้บอกว่ามาจอดไม่ดับเครื่องก็เลยกลายเป็นคลิปที่เขาไปทำร้ายลูกค้าร้านข้าวต้มค่ะไปได้มึงเอาดิเอาไปได้เจ้ามาบุกลูกบ้านไข่ด้วยบุกลูกกูที่ย่านมึงเจ้าเจ้ามาบุกลูกบ้านตัวไข่ด้วยนี่ต่อไปเลยมึงออกมามึงถือมีดไปเลยมามาท้าตีท้าต่อยเขาทำไมไปเลยยิงถือมีดออกมาเลยก็ต้องไปมันหักเล่นอยู่แถวนี้หรอกถือมีดออกมาครับมึงตีโอ้บักอ่ะยิงโอ้โอ้มึงตีไปเถอะเอาลูกปืนมาฝังปากมึงเออนี่แหละมีหลักฐานเลยเออพูดมาเลยโอเคจบตั้งหัวคือแน่นมากแท้เนี่ยนะคะมีหลายเหตุการณ์หลายคลิปเลยค่ะเป็นชายสูงอายุที่ชื่อว่าเฮียเซ้งนะคะแกอยู่ที่ถนนเสริมสวัสดิ์ตำบลเมืองพลอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นค่ะคือบ้านเฮียเซ้งเนี่ยอยู่ติดกับร้านเฮียแกะคือนั่นมากเฮียแกะเป็นร้านข้าวต้มปลาก็คือเนี่ยค่ะที่ถ่ายคลิปอยู่เห็นไหมคะอย่างในคลิปล่าสุดที่ดูอยู่เนี่ยนะคะคุณไก่คือต่อยลูกค้าต่อยลูกค้าเลยลูกค้าของร้านข้าวต้มเพราะว่าลูกค้าเนี่ยมาจอดแล้วก็จอดเหมือนกับว่าไปทางหน้าบ้านของเฮียเซ้งที่ไปต่อยเนี่ยค่ะเสื้อม่วงเนี่ยทีนี้แกก็บอกว่ากลิ่นน้ำมันท่อไอเสียมันเข้าไปในบ้านแกวันนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่เกิดเหตุนะคะที่ร้านเฮียแกะข้าวต้มปลาไปเจอเจ้าของร้านตกลงเจ้าของร้านชื่อเจ๊สาวครับชื่อเจ๊สาวนะคะอายุ61ปีแล้วก็คนถ่ายคลิปเนี่ยเป็นหลานสาวของเจ๊สาวชื่อคุณบัตรก็เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าโอ้โหคือมันเป็นเรื่องที่ทะเลาะ กันมายาวนานนะคะระหว่างทางร้านกับเฮียเซ้งเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยบ่อยๆวันเกิดเหตุลูกค้าที่มาจอดซื้อแล้วจอดล้ำไปทางบ้านเฮียเซ้งไม่ดับเครื่องเป็นเพราะว่ามีลูกเล็กๆรออยู่ในรถเฮียเซ้งก็เหมือนเดิมออกมาด่าไล่ชกต่อยคือเป็นอย่างเงี้ยประจำนะคะทางร้านบอกว่าแจ้งโทรศัพท์ไปทางตำรวจประจำเหมือนกันแต่กว่าตำรวจจะมาทุกอย่างก็สงบแล้วเจ๊สาวเจ้าของร้านข้าวต้มบอกว่าเปิดร้านมากว่า50ปีแล้วนายเซ้งคุกคามอย่างเงี้ยหลายครั้งโอ้โหตลอด50ปีซึ่งเจ๊สาวบอกจริงๆก็เข้าใจความรู้สึกเพื่อนบ้านปรับปรุงแก้ไขติดเครื่องดูดอากาศแล้วแล้วก็พยายามบอกให้ลูกค้าไปจอดรถในจุดอื่นแล้วอะค่ะวันนั้นที่ได้ก็เลยบอกว่าน้าๆนะดับเครื่องยนต์ว่าเดี๋ยวเขาออกจากรถเขาจะออกมาด่านะพูดยังไม่ทันเขาเดินออกมามาด่าด้วยแล้วมาแกก็พยายามอธิบายแต่คนนะเขาไม่ฟังเหตุผลเลยว่าทำไมมีหลานอยู่ในรถเขาก็เลยไม่ได้ดับคุยกันไม่ได้เลยพี่หนูก็อยากไปถามเขาอยู่นะเฮียเป็นอะไรอยากเคลียร์มากเลยนะตรงนี้และเพื่อความเป็นธรรมนะคะก็ต้องไปฟังจากฝั่งเฮียเซ้งนี่บ้านเฮียเซ้งติดป้ายหน้าบ้านอย่างนี้เลยค่ะคุณไก่รถที่จอดกรุณาดับเครื่องคือแม้จะติดแบบนี้นะคะก็ยังมีประจำรถที่มาจอดแล้วไม่ดับเฮียเซ้งบอกว่าคือนอกจากควันที่ออกมาจากท่อรถแล้วนะคะกลิ่นอาหารของร้านด้วยกลิ่นรบกวนตลอดพออายุมากขึ้นสูดกลิ่นอาหารไปนานๆกลางคืนนอนไม่ได้เลยมีผลต่อระบบทางเดินหายใจทุกทรมานมากทางร้านที่บอกว่าติดเครื่องดูดควันนะคะก็ไม่ได้ติดตัวใหญ่นะติดตัวเล็กกลิ่นมันไม่หายเฮียเซ้งบอกคือพอมาบวกกับรถที่มาจอดแล้วไม่ดับเครื่องเนี่ยสุดท้ายตัวเองก็ทนไม่ไหวก็อยากบอกลูกค้าว่ามาจอดเนี่ยควรจะดับเครื่องสุดท้ายในทางร้านนี่เห็นไหมคะนี่มองไปไกลๆนั่นติดกันอย่างเงี้ยหน้าบ้านติดกันเลยสุดท้ายพอเป็นคดีทางฝั่งร้านข้าวต้มไปแจ้งตำรวจเฮียเซ้งบอกไปเจอตำรวจเรียบร้อยแล้วตำรวจเปรียบเทียบปรับไป500 บาทค่ะผมบอกว่าติดเครื่องเนี่ยนะ
คุณมาซื้อของคุณก็ดับเครื่องหน่อยผมอยู่ในบ้านผมเนี่ยเหม็นทั้งมันเห็ดกับเขาเหม็นทั้งควันผมบอกเขาเขาก็ยังหนีผมก็ผมจะต้องเฮ็ดยังไงครับแล้วในส่วนของของอาเฮียกับร้านที่เขาขายกับข้าวอยู่บ้านติดกันเนี่ยครับเราเคยไปขอความร่วมมือกับเขาไหมคะเรื่องกลิ่นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ยบอกมัน20กว่าปีแล้วผมเคยไปลองเรียนอยู่จังหวัดกับไปอยู่อำเภอกับไปมันเอาแนวมาขอบอยู่แต่มันบ่ติดเพราะไอ้นั่นเครื่องดูดอากาศอ๋อไม่ติดพัดลมดูดอากาศเออตอนนี้มีท่านผู้ชมคอมเมนต์มาใน Facebook CH3 Thailand News ของเราเยอะเลยนะคะครับเห็นใจเฮเซงก็เยอะเหมือนกันแต่บางท่านก็บอกว่าก็ใจเย็นๆกันหน่อยก็ได้แต่ฟังจากทั้งสองฝั่งคือโอ้โหเป็นปัญหายาวนานหลายสิบปีเลยค่ะแล้วบ้านมันตรงข้ามกันเลยใช่ไหมฮะอยู่ติดกันค่ะติดกันเหรอฮะใช่ประตูหน้าบ้านติดกันประตูหน้าบ้านติดกันค่ะ